สวัสดีแฟนมูสุเดย์ทุกท่านนะครับก็เห็นแล้วนะครับลูกชายสุดท้ายนั่งนะเตะอันดับรัตนบุรีนะครับชนะไปที่ห้านะเดี๋ยวไปดูอาการของผู้แพ้ก่อนครับเอาคุณพี่ไปนะไอแดงชนะน้องใช่ไหมยังเนี่ยแหละครับเจ็บเข่าซ้ายโดนที่เข่าซ้ายไม่อะไรแต่ขาดเจอตะวันน่ะได้ได้ครับมาทำการเป็นไงบ้างครับเข่ารู้สึกยังมีขาดนะพี่จ๋ามันเป็นอะไรเจ็บไม่มีหลุดไม่มีอะไรถูกพิกนะไม่งั้นไม่เจ็บอ่ะถูกลงเป็นท่าอะไรเงี้ยใช่อยู่แล้วไม่หลุดไม่อะไรมันก็ทำพิกอะไรเงี้ยมันฉีกขาดช่วงไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอยากให้เปิดให้กินพอดีมันติดกันแล้วก็ปิงเออร่างกายเราไม่เย็นไงเย็นมากเลยนั่นจะเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างอาการตอนนี้อันนี้มันเป็นอยู่แล้วหรือว่าชีวิตไม่เคยเป็นหรอกไม่เคยเป็นไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้น้องอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับวันนี้มีอาชีพไหมน้องน่ามีเท่าไหร่ครับพี่60,000 30,000จะจงอีก30,000จง20,000 60,000 น่าจะได้แล้วน้องสั้นๆหน่อยน้องฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับไฟหน้าทำไม่ดีโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องเขาพักรักษาตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับออกไปดีครับผมมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านเมืองชัยนะครับเนี่ยแบบต้นๆของเมืองชัยสิครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวชิมมาแล้วจะมวยบอลลูกด้วยทีมงานครับมวยบอลลูกครับมีพอตัวมาเยอะมากแล้วมั่นใจไหมครับผมมั่นใจไปมาเยอะมากเก่งๆไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างขอบคุณนาฬิกาและทีมงานครับของครับโอเคครับชอบเป็นน้องฉันนั่นเองครับวันนี้คู่ชกลองมาเป็นไงบ้างครับน่าดีอยู่ปล่อยมาน้ำหนักปล่อยด้วยเพราะใหญ่วันนี้เราน้ำหนักขาดด้วยในหนึ่งปอนด์ปล่อยมาไม่ได้ทำปกติเราชกน้ำหนักเท่าไหร่15 104 104 115วันนี้121 2
122เออเราน้ำหนักมา121เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเสียงช่วงยก5บรรยากาศเสียงจะมาเขาแล้วเรารู้สึกไงเจ็บปวดครับไม่ตื่นไม่ตื่นนะมั่นใจแล้วตัวเองมั่นใจว่าคุมแล้วโดยรวมวันนี้พอใจของงานไหมครับพอใจมีจุดไหนปรับปรุงไหมขยันวันนี้ครับขยันเอาบุญวันนี้วันนี้ยังไม่ค่อยขยันแต่ข้างบุแต่พี่ดูบูแหลกเหมือนกันนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนันนาท่ายแล้วมาครับอันเสียฟองครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับแฟนมวยช่วยติดตามครับไฟหน้าทำให้เต็มที่ครับโอเคครับแสดงความยินดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่7นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับทางด้านเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับวันนี้ชนะน็อคทางด้านเอกอาวุธพันดักรัตนบุรีนะครับไปในยกที่5นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับศึกวันมันสนั่นเมืองครับคู่ที่7นะครับอันนี้คู่เอกช่วง2กำลังขึ้นชกอยู่นะครับอยู่ในยกที่1นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบนะครับ